ขอเสียงต้อนรับแรปเปอร์คนต่อไปเลยมาเลยผมชื่อปราดอนุมัติราชกิจนะครับผม AKA ปราดครับอายุ18ปีเป็นคนกรุงเทพครับผมคือผมเป็นคนที่ชอบดูแล้วก็เล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลคือไปซ้อมเป็นนักกีฬาครับแต่ว่าคือเหมือนตอนคัดตัวผมก็ไม่ติดถึงแม้ไม่ได้เก่งขนาดเป็นตัวโรงเรียนแต่ก็ยังเล่นอยู่รอบนี้ผมเอาเพลงชีวิตนี้สั้นจะตายมาครับผมเหมือนสื่อท็อปิกนี้ผ่านเกมฟุตบอลแล้วแบบว่าในแต่ละแมตช์อ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามักจะมีทีมที่ถูกมองว่าเสียเปรียบแต่จริงๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าแบบคุณตั้งใจจริงๆอ่ะคุณก็สามารถเป็นผู้ชนะได้อย่าแบบทิ้งโอกาสนี้ไปถ้าที่คุณยังไม่ได้สู้ฝากทุกคนนะครับผมคอยดูโชว์ผมให้ดีนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนจื้อชีวิตของเราก็เหมือนกับเกมฟุตบอลเกมกีฬาแม้ว่าเราจะเสียเปรียบเท่าไหร่ก็ตามแต่ในเมื่อเวลามันยังไม่หมดก็ยังมีโอกาสให้เราลุกขึ้นมาสู้เพื่อฝันและชัยชนะได้เสมอ เสียงโนบีมันดังขึ้นเริ่มอีกครั้งหนึ่งเขียบบอลไปด้านข้างเริ่มเกมกันอีกนัดหนึ่งต่อขาจะก้าวไปทำการสปอตไลท์จะคงมีเสียงเชียร์จากซ้ายไปอีกด้านหนึ่งส่งมาจากอัธจันทร์มีฝันที่ต้องแลกจะสู้ไปด้วยกันแม้ดูเกมมันจะแพ้ทุกตัวจะกี่ประตูจะช่วยกับพลิกชนะให้ดูถึงแม้คนอื่นจะพูดยังไงต้องสู้กันต่อไปเพราะกูเข้าใจว่าถ้าเรายังมัวช้ามันก็คงจะผ่านไปPut your hands up, yeah. สายตาเราเห็นเพียงคู่ต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าสู้ไปก็แพ้คือสิ่งที่คนอื่นคาดว่าแต่อย่าสนใจคนยิงประตูชัยก็อาจเป็นใครก็ได้ถึงแม้ว่าเกิดมาจากรากหญ้าให้เสียงกองเชียร์เป็นกาวใจตัวนำไปครึ่งแรกแต่เกมนี้อีกยาวไกลเป็นแต่กองหน้าที่พร้อมกล้าไม่กลัวใครเมื่อบุกถึงแดนหลังจะวิ่งฝ่าทะลวงไปแม้ไม่ได้มีพรสวรรค์เหมือนกับดิโอเนลเมสซี่แต่กูเชื่อในพรสวรรค์สู้กันด้วยเมนทาลิตี้เพื่อในสิ่งที่รักและฝันไปจนหมดเวลาที่มีเพราะว่าในนาทีสุดท้ายชัยชนะก็อาจเป็นจริงช่วยกันนำพาบอลมาขึ้นไปเราสู้มันด้วยใจเราเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นเชื้อไฟสปาร์กอินเดอะไลท์จะเอาความสำเร็จนำไปฝากคนที่คอรอให้เหมือนกับเหรียญทองสู้จนนาทีสุดท้ายเพื่อนำมาห้อยคอเยอะอย่างไรชีวิตนี้สั้นจะตายโชว์ของปราดเป็นเพลงที่พาเราสู้จนตอนนี้เขาก็ถือว่าสู้ได้เยี่ยมเลยฮะได้ไปทั้งหมด4คันเร่งด้วยกันนะคะไฟเขียวมาที่ 2P เลยเห็นว่าเหยียบคนแรกเลยรู้สึกเขาตั้งใจมากแล้วก็ดู แน่วแน่มากๆครับเอาจริงอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคก็คำก็ชัดถ้อยชัดคำนะครับแล้วก็โฟลว์ก็ดีความหมายก็ดีแต่ที่โดนใจเลยรู้สึกเขาตั้งใจแล้วก็เอาจริงกับมันครับ Congratulations ครับขอบคุณมากครับผมชอบการเอาฟุตบอลมาเปรียบเทียบกับการดำเนินชีวิตในเพลงครับมันเข้าใจง่ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงไอ้เวอร์ส2เนี่ยผมฟังแล้วมันสัดส่วนมันดีอ่ะถ้าเป็นมะม่วงเนี่ยเป็นต้นมะม่วงเนี่ยคือแบบทั้งต้นเนี่ยใบไม่เหลือเลยทำไมอ่ะครับทำไมอ่ะเด็ดมากเลยอันนี้เด็ดมากคือแบบยอดโอ้เอามาที่ทีมไว้กันบ้างครับพี่ขันครับคือเวอร์สแรกเนี่ยพูดตรงๆว่าตอนแรกยังไม่ได้ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เหยียบตั้งแต่แรกขอลองดูเวอร์ส2ดูพอเวอร์ส2เนี่ยเหมือนเขาใส่เต็มสัดส่วนมันก็จะสลับซับซ้อนแล้วก็มีความยากมีความเสี่ยงที่จะพลาดเยอะรามก็ดีท่อนฮุกก็มีการเสริมมีการตั้งใจที่จะทำให้โชว์มันดีครับก็เลยตั้งใจเหยียบให้เขาอย่างแรกเลยผมว่าผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับซีซั่นแรกอ่ะเราจะเจอเพื่อนเราเต็มไปหมดเลยเพื่อนเราน้องเราเฮอมันมีอยู่กันแค่นี้แต่พอซีซั่นนี้ผมได้เจอแบบรุ่นใหม่คือเด็กอายุ18ชื่อปราดซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเด็กคนนี้มีคนแรปได้อย่างนี้ในประเทศอีกเหรอตอนที่เขาร้อง
ท่อนที่2แล้วเรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นท่อนที่ปลุกใจอ่ะเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากเขาถ่ายทอดแบบมั่นใจแววตามั่นใจแววตาแบบเหมือนไม่ใช่เด็กที่เพิ่งหัดมาหรือว่าเป็นเวทีใหม่ๆสำหรับเขาซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าในตัวเด็กคนนี้อินเนอร์เขาจะต้องมีอะไรที่เราน่าอยากทำงานด้วยอีกนะครับก็เลยกดให้ครับอ่ะเฮียดูยังไม่ว่าเอาไว้ค่ะไว้อะไรยังไม่ได้ทันพูดเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสั่งอะไรอยู่เมื่อกี้เฮียนั่งสงสัยส่องใครอยู่ไงก็เลยแบบส่องใครอยู่เฮียส่องใครอยู่ส่องไม่ใช่กำลังตั้งปุ๊บทีมแบล็คเอาใจใส่ในงานปาเดี๋ยวเราตั้งกรุ๊ปเข้ากรุ๊ปเรากันนะทีมแบล็คเออยินดีต้อนรับแล้วรีบสนุกอ่ะรีบสรุปทีมไว้อะเรามีอะไรจะโคตรโหดร้ายอะคุณลืมกรุ๊ปทีมแบล็คไปเลยผมมีกรุ๊ปไลน์ดีๆที่แบล็คกว่านั้นรับประกันว่าแบล็คมากๆผมไม่ไอ้ลุยอยู่กรุ๊ปเดียวกับผมไอ้ลุยรู้ดีว่าแบล็คจริงๆพูดเรื่องนี้จะได้เขาเข้าทีมไหมเนี่ยเออหยิบเดี๋ยวดิเอาเข้าทีมเอาซีเรียสคุณฟังผมนะคุณดูสองข้างของผมนี่พี่เต๋าไม่ใช่ได้ขันนี่พี่ขันขอโทษพี่เต๋าพี่ขันนะโปรดิวเซอร์ฮิปฮอประดับโลกเออบอกเลยมาได้ทั้งโอสคูลและนิวสคูลได้หมดเลยปู่ถามป่าดเลยว่าป่าดอยากเป็นโปรดิวเซอร์หรืออยากเป็นแรปเปอร์อยากเป็นโปรดิวเซอร์หรืออยากเป็นแรปเปอร์ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ป่าดจะต้องเลือกใช่ครับตัดสินใจให้ดีว่าจะอยู่กับทีมไหนดีป่าต้องเลือกแล้วครับว่าจะอยู่กับทีมแบล็คหรือทีมไวท์ทีมไหนดีทีมไหนดีโอ้แบล็คก็ดีไวท์ก็เลิศเอาอะไรดีครอบจักรวาลหรือจะไปตามเวของเราโอ้เอายังไงทีมแบล็คหรือทีมไวท์ทีมไหนดีเลือกค่ะเหตุผลที่ผมเลือกทีมนี้นะครับเพราะว่าผมได้ฟังแล้วก็รับรู้ว่าแนวทางที่ผมอยากจะเป็นข้างหน้ามันตรงกับเขามันรีเลทกับผมขอเลือกไวครับยินดีต้อนรับสู่ทีมไวเพราะฉะนั้นป่าจะอยู่กับทีมไวนี่ด้วยค่ะเป็นแรปเปอร์2021ทีมไวท์ครับผมสวัสดีค่ะชื่อปริมค่ะ AKA ปริมยาอายุ21ปีค่ะคือตอนนี้เรียนอยู่ที่สาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วก็ทำอาชีพเป็นนักร้องกลางคืนด้วยค่ะเวทีการประกวดที่ผ่านมาจริงๆไม่เคยประกวดเลยค่ะก็จะมีดาวเดือนที่โอเคโอกาสมันเข้ามาเราก็คว้าไว้จนเราได้ดาวมหาวิทยาลัยรังสิตในปี2019ค่ะแรปเนี่ยไม่เคยประกวดเดอะแรปเปอร์เนี่ยค่ะเป็นเวทีแรกที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยลองดูสักตั้งนึงเราอยากจะท้าทายตัวเองค่ะว่าเราไปในทางนี้ได้ไหมทางนี้ใช่ตัวเราไหมแล้วถ้าเราไปได้สุดแค่ไหนค่ะก็เชื่อว่าทุกคนนะคะจะได้เห็นความเต็มที่ของปิมแน่ๆเราก็จะเต็มที่ไปด้วยกันแล้วเราก็จะอินไปด้วยกันในบทเพลงของปิมค่ะฝากติดตาม AKA ปิมยาด้วยค่ะแล้ววันนี้จะเอาอะไรมาโชว์พวกเราค่ะเพลงวันนี้ก็คือเพลงแดดเธอที่รักค่ะตั้งใจเขียนให้ใครเป็นพิเศษคือหนูตั้งใจเขียนให้แทนใจของรุ่นน้องหนูที่เขาเสียคุณพ่อไปค่ะด้วยเหตุผลที่เขาไม่ได้คุยกับพ่อเลยปีนึงแล้วพ่อก็เกิดอาการเสียกระทันหันก็เลยเหมือนเป็นหลุมดําใหญ่ในใจของน้องเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนน่ะอินไปกับเราเหมือนที่เราอินไปกับน้องด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับปริมยาThank you.
กันมานานเท่าไหร่แล้วพ่อตัวพ่อจำได้ไหมในวันที่หนูได้ขึ้นเสียงใส่แค่พ่ออยากถามว่ากินข้าวไหมความรู้สึกหนูที่มันอารมณ์ร้อนใจมันโดนสุ่มมันดังกองไฟพูดจาไม่เคยคิดจะแคร์ใครจน1ปีเต็มที่มันได้ผ่านไปสิ่งที่หมอเขามันเอ่ยออกมามันคือความจริงเกินกว่าจะรับไหวสภาพของพ่อที่ใกล้สิ้นลมคือกฎแห่งกรรมที่ต้องยอมรับไว้หัวใจดวงนี้มันแตกละเอียดเหมือนมีใครเอามีดมาเสียบมันเจ็บในอกมันจุกกันเสียดจนรู้สึกนี้มันเกินจะเปรียบทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะพ่อทุกครั้งพ่อกินยาพ่อก็หายทำไมพ่อจากไปไวแบบนี้วันเวลาของเราทั้งหลายมันพังทลายและกลายเป็นฝุ่นผงถูกฝังความหวังที่มีพ่อมากลับหายเหลือไว้เพียงภาพชาตามรณะที่มันตั้งเอาไว้อยู่บนโต๊ะไม้ไหวบ้านที่เคยแคบตอนนี้มันกว้างไปแผ่นหลังของพ่อที่หายไปมองเห็นโซฟามันเจ็บจนขาดใจย้ำถามตัวเองว่าฝันไปใช่ไหมขอโทษได้ไหมพ่อกลับมาได้ไหมตะโกนจะสุดเสียงเนี่ยพ่อได้ยินไหมหนูพูดกับพ่อแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนหนูรู้สึกผิดแล้วขอพูดตอนหน้าอีกครั้งได้ไหมใช้ชีวิตทุกวันหนูเชื่อว่าพ่อยังมองหนูอยู่ข้างบนถึงหนูไม่เห็นก็ไม่เป็นไรและนี่คือโชว์ของปริญญาเที่ยวได้หนึ่งเหลืองแล้วอะหนึ่งเหลืองแล้วโหทีเจค่ะ The Rapper ครับผ่านไป3ซีซั่นแล้วเราเจอคนที่เล่าเรื่องเก่งเยอะมากเลยครับมันเหมือนมันมีความคาดหวังที่มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับตัวเราที่เป็นคนตัดสินนะครับก็เลยรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่ผม expect ไว้แค่นั้นเองครับผมก็เลยไม่ได้เหยียบไม่ต้องเสียใจอะไรไปผมว่าน้องทำดีที่สุดแล้วขอบคุณครับถามต่ออย่าหยุดนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับปริญญาสู้ครับต่อไปจุดเริ่มต้นแม้จะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ก็ขอให้พยายามสู้ตามฝันต่อไปนะครับปีนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชื่อว่าปีหน้าเจอกันใหม่แน่นอนปิมยาค่ะ Let's do it